ปิดเงียบกว่า20ปีมารู้ตอนพ่อจากไปกินอัศดาพรเปิดใจเพิ่งรู้พ่อมีอีกครอบครัวที่ซ่อนไว้สามีน้องเพิ่ม3คนเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ความสามารถอัดแน่นจริงๆสำหรับกินอัศดาพรสิริวัฒนกุลหรือกิน AF5 ไม่ว่าจากผลงานทางด้านการแสดงร้องเพลงเธอก็สามารถทำได้ดีมาเสมอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราที่สวยเก่งครบเครื่องมากจริงๆแต่ทว่ารายได้ต่างๆจากการทำงานมานั้นกินอัศดาพรก็เอาปลดหนี้ของคุณพ่อถึง30ล้านบาทเลยล่าสุดสาวกินอัศดาพรได้ออกมาเล่าชีวิตที่ผ่านมาในรายการแฉโดยเธอบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาสู้มาตลอดเวลาหาเงินมาได้ก็ใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นเท่านั้นต้องมองครอบครัวก่อนและเซอร์ไพรส์รวมถึงดีใจในเวลาเดียวกันหลังรู้ว่ามีน้องชายพ่อเดียวกันอีก3คนถามว่าสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กกินได้ตอบว่าใช่ค่ะถามต่ออีกว่าหาเงินมาไม่เคยได้ใช้เงินทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ไหมกินได้ตอบว่าก็ใช้ในส่วนที่จำเป็นต้องใช้เช่นไปถ่ายละครก็ต้องมีเงินติดตัวแต่พอได้เงินมาส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปใช้หนี้สินก่อนเอาไปใช้ในส่วนที่บ้านต้องใช้จ่ายอะไรที่ฟุ่มเฟือยไม่ค่อยได้ใช้แต่เมื่อก่อนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีหนี้สินก็ยังใช้แต่พอเริ่มมีหนี้มีภาระอะไรที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้ต้องมองครอบครัวก่อนถามว่าต้องหาเงินเท่าไรถึงจะใช้หนี้ทั้งหมดกินได้ตอบว่าก็เยอะเหมือนที่หนูเคยบอก30ล้านบาทณวันนี้เป็นคดีที่ปิดไปแล้วคดีแดงไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แล้วต้องผ่อนชำระอย่างเดียวจนกว่าจะหมด30ล้านกินกับน้องสาวอีก2คนช่วยกันทำงานหาเงินซึ่งน้องสาวไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วหาเงินก้อนได้แบบกินน้องเป็นพนักงานประจำที่ต้องหาเช้ากินค่ำเหมือนกันอะไรแบบนี้ทุกวันนี้ก็ยังใช้หนี้อยู่ยังไม่หมดคดีมีทั้งหมด5คดีมี3คดีที่เป็นคดีแดงที่ต้องผ่อนแล้วเราก็แบ่งกัน3คนคนละคดีซึ่งของกินหนักสุดก็จะไล่ลงมาก็ของน้องๆถามว่าอีกกี่ปีก็นอกจากว่าหนูจะมีเงินก้อนแล้วไปโปะตอนนี้ก็เสียดอกไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นการเจรจากับอีกฝั่งที่ลงตัวเขาก็เข้าใจหนูผ่อนก็มีตัดต้นด้วยแต่ต้นน้อยเรารู้เรื่องนี้หลังจากสูญเสียคุณพ่อไปแล้วกินได้ตอบว่าใช่ค่ะเป็นน้องชายอีก3คนทั้งหมดก็เป็น6คนก็เซอร์ไพรส์และดีใจด้วยน้องทุกคนน่ารักเติบโตมาเป็นผู้ชายที่ดีอายุก็คือ18 24 31อายุใกล้ๆกันอยากมาให้เจอพี่มดดำพาเข้าวงการน้องที่อยู่เชียงใหม่เปิดร้านกาแฟหน้าคมเหมือนกีเลยส่วนคนเล็กสุดก็อยากเป็นดาราเดี๋ยวพามาเปิดตัว